สวัสดีครับพวกเราทีมงานแซดโบกี้นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามวินเฟย์นะครับสนามก็สวยดีนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวสนามวันนี้เราจะมาอินเทอร์วิวอินเทอร์วิวอะไรอินเทอร์วิวอะไรอินเทอร์วิวคือการสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอเคสัมภาษณ์น้องน้องแคดดี้จะได้เป็นการถ่ายทอดให้ทุกคนรู้ว่าอาชีพแคดดี้เนี่ยเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรหน้าที่ในการทำดูแลนายหรืออะไรเนี่ยที่เราดูดูกันเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแคดดี้ที่เราจะมาอินเทอร์วิวเนี่ยเป็นยังไงน่ารักไหมเป็นใครที่น่ารักมากนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะชื่อเพไทยนะคะแคดดี้เบอร์847สนามวินเซอร์ปาร์คค่ะก็จะเป็นผู้ช่วยนักกอล์ฟนะคะเป็นงานบริการที่ใช้ความค่อนข้างใช้ความสามารถนิดนึงแล้วก็ทำให้ผู้เล่นกอล์ฟเนี่ยมีความรีแลกซ์แล้วก็สนุกสนานมากขึ้นค่ะนายที่ชอบกวนที่ชอบนะคะก็จะชอบแบบว่าชอบนายที่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองค่ะ มันจะทำให้เราทำงานง่ายมากขึ้นค่ะ เพราะว่าเราจะสามารถสื่อสารคุยกับนายได้ง่ายไม่ค่อยแฮปปี้ไม่มีนะคะเพราะว่างานบริการมันสมควรที่จะบริการเต็มที่ไม่ว่านายจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องบริการเต็มที่ค่ะไม่มีไม่ชอบน้องเขาอยู่เป็นนะแล้วตอบดี หนูค่ะหนูจะค่อนข้างเป็นคนที่พูดเก่งค่ะคุยเก่งสนุกสนานไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรเจอนายรูปแบบไหนก็ยิ้มรับหมดไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าเพทายเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานแคดดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานซึ่งทำมาตั้งแต่อายุ16อะค่ะตอนนั้นเป็นเบอร์นักเรียนเนาะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ10ปีได้แล้วที่อยู่กับอาชีพนี้มาค่ะนี่ค่ะชื่อจัดมินค่ะอายุ23ปีที่มีผัวนะคะโสดหีบเหล็กหีบไดเวอร์มาร์คลูกเช็ดหลบกลางร่มให้นายก็คือดูแลเป็นงานบริการเนาะก็เหมือนเอนเตอร์เทนนายอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับหนูเหรอใช่แบบไหนก็ได้ค่ะพี่ได้หมดเหรอใช่ได้หมดจะงี่เง่าหรือเอาแต่ตาเองหรือไม่มีเมียหรือได้หมดหนูก็เป็นคนที่แบบไม่สวยมากค่ะแต่ทายาหนูเยอะอันนี้ไม่ใช่แซ่บว่างั้น ไม่ใช่ค่ะแล้วก็แบบเป็นคนที่ใส่ดีอัธยาศัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่เลือกงานไม่เลือกนายอะไรเงี้ยถึงหนูจะไม่สวยแต่หนูก็อร่อยนะ018ค่ะสนามวินเซอร์ปาร์คจัสเนียนค่ะจัสเนียนน่ารักมากโอเคสวัสดีค่ะชื่อออมค่ะเบอร์558ค่ะก็คอยดูแลบริการลูกค้าค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นอะไรบ้างก็คอยตัวอย่างให้ฟังดูระยะช่วยดูระยะดูลูกกอล์ฟแล้วก็บริการต่างๆค่ะให้ลูกค้าพอใจชอบแบบเฮฮาสนุกค่ะไม่เครียดจนเกินไปบางคนแบบซีเรียสแล้วก็มาอันนี้กับเราด้วยลงกับแคดดี้ใช่เราก็จะทั้งที่เราไม่ได้ตีด้วยใช่แล้วเราก็จะซีเรียสตามไงก็เฮฮาค่ะได้เลยได้ค่ะในการพร้อมเอนเตอร์เทนเต็มที่ค่ะพร้อมเอนเตอร์เทนเต็มที่เนาะออมค่ะวินเซอร์ค่ะเบอร์58ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคจ้าขอบคุณครับลูกนี้คิดว่านายจะตีไปทางไหนครับหนูเหรอหนูว่าไม่ตกน้ำก็ต้องออกขวาพี่ oh. พี่เขาน่าจะไม่ตีตรงแน่นอนสบายไหมครับสบายมากค่ะนายใส่ดีใจดีด้วยนะคนที่3หวานมากพี่สาวรุ่มหนึ่งอ่ะว่าเขาใจดีแชร์ทิปให้
าแล้วครับจบไปแล้วนะครับ18หลุมกับสนามวินเจอร์ครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับที่ช่วยมาถือถุงกอล์ฟให้ในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นไงบ้างพี่แบงค์ก็ถอนหายใจสนุกครับสนุกครับสนามคอนดิชั่นดีมากครับก็ถ้าใครสนใจจะมาเล่นเนี่ยผมว่าดีเลยนะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นดีมากเลย 1,250 บาทพร้อมน้องแคนดี้รถกอล์ฟอินซีน่าสนใจมากเลยครับโปรโมครับแล้วก็กับน้องๆว่าไงครับที่ถือถุงกอล์ฟให้ดีครับจัสมินจัสมินดีๆเลขตัวเลข018เลข18ว่าเปิดถูกตลอดด้วยจัสมินดีๆแล้วของแอดมินแบงค์อ่ะดีครับน้องเฮทายเขาดูแลทำงานมานานแล้วด้วยแล้วก็ดูแลดีในเรื่องการบริการเราต้องยกให้เขาอยู่แล้วสำหรับของผมนะครับน้องออมนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยใจเย็นมากแล้วก็คอยผมหัวร้อนนะผมหัวร้อนแต่น้องเขาคอยเป็นคนทำให้ผมหายหัวร้อนนะถือว่าสกอร์ออกมาโอเคมากเลยน้ำร้อนเหรอคะพี่น้องออมเบอร์อะไรนะจับหัวกดน้ำน้องออมเบอร์อะไรหันมาโชว์หน่อย58จ้า58เขาได้ใจพร้อมเปิดวาร์ปไหมอันนี้เบอร์อะไรจัสตินพร้อมเปิดวาร์ปไหมหนูไม่มีอะไรจะเปิดแล้วพี่นอกจากกางเกงมี Facebook มีอะไรไหมครับเปิดวาร์ปให้ Facebook Instagram ได้ไหมจะได้เผื่อมีค่ะ Facebook ชื่อมิ้นค่ะสะกดบอกเลยครับ MINT มิ้นชื่อมิ้นภาษาไทยภาษาไทยมิ้นแล้วส่วนน้องเพทายขอเป็นช่องทางติดต่อทาง LINE ได้ไหมเผื่อใครอยากมาบุ๊ก ID LINE @LINE ID PBPB55 ค่ะ PBPB เดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ขอบคุณขอบทุกคนน้องออม ID LINE ค่ะ100841ค่ะ100841นะครับนะครับก็ในวันนี้เราก็สนุกกันมากขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยฝากติดตามนะครับช่องของเราแซดโบกี้ครับแล้วแดดหน้าเราจะไปสนามไหนหรือจะไปทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวว่ากันแล้วเจอกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับ